จันเจ้าเมืองช้างพาพี่ๆมารับชมต้นผักอีนูนต้นนี้นะคะจันเจ้าปลูกได้ประมาณ2เดือนแล้วปลูกจากกิ่งช้ำเล็กๆตอนนี้ก็แตกกิ่งก้านออกเป็น2ทางยอดของต้นอีนูนก็ถึงค้างแล้วนะคะใส่ปุ๋ยรดน้ำประมาณ 4-5 เดือนก็จะติดผลแล้วค่ะต้นนี้นะคะแตกกิ่งก้านตั้งแต่ต้นเตี้ยๆเลยค่ะกำลังมุ่งเป้าไปยังค้างข้างบนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามดแดงก็มารุมมาตุ้มกันต้นผักอีนูนจะเรียกหนอนได้ดีโดยเฉพาะหนอนที่มีขนเป็นผลมาจากผีเสื้อที่จะมาไข่ตามใบแล้วก็ทำให้เกิดหนอนนะคะวิธีแก้ง่ายๆก็คือนำมดแดงมาปล่อยแต่จันเจ้าปลูกนะคะได้ประมาณ1เดือนมดแดงก็มาอยู่เลยไม่ได้จับมาปล่อยเลยนะคะมดแดงจะเดินมาเองมดแดงนะคะจะทำการรุมกินไข่หนอนและตัวหนอนเป็นการกำจัดศัตรูแมลงให้กับเราโดยไม่ต้องใช้ยานะคะกิ่งพันธุ์ที่เราใช้ปลูกจะเป็นกิ่งพันธุ์ประมาณนี้ค่ะเป็นกิ่งพันธุ์ที่เราตัดมาจากต้นตัวเมียที่มีอายุประมาณในช่วงหน้าหนาวนะคะต้นที่เราปลูกไว้ประมาณ1ปีจะมีการผลัดใบนะคะใบจะร่วงช่วงนี้เป็นช่วงตัดแต่งกิ่งนะคะเราก็จะนำกิ่งมาช้ำการช้ำกิ่งอีนูนก็ช้ำยากมากต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอีกเยอะเลยค่ะบางกิ่งที่ติดดอกก็เป็นเพราะว่าเราตัดกิ่งที่กำลังจะติดผลอาจจะเป็นกิ่งที่กำลังจะให้ดอกถ้าหากเราปล่อยไว้ก็จะติดผลแต่จันเจ้าไม่ได้ปล่อยไว้เนื่องจากต้องนำกิ่งมาช้ำพอเราช้ำไปแล้วก็จะติดดอกนะคะการช้ำในแต่ละครั้งของจันเจ้าก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมช้ำในแต่ละครั้งต้นเน่าตายเยอะมากดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้นแพงช้ำ 1,000 กิ่งได้ไม่ถึง400ค่ะพี่ท่านใดที่นำไหลสั่งจากทางออนไลน์ที่มองว่าเป็นไหลราคานำมาช้ำเองอาจจะไม่รอดหรือบางคนอาจจะรอดแต่ก็ไม่ใช่ต้นตัวเมียเพราะว่าไหลนะคะส่วนใหญ่จะเอามาจากในป่าจะไม่ใช่สายพันธุ์ทวายมีโอกาสเป็นต้นตัวผู้มากถึง 90% เลยนะคะหลายคนที่ทักมาหาจันเจ้าส่วนใหญ่ก็โดนหลอกกันแล้วค่ะกิ่งนี้นะคะติดดอกแล้วติดดอกแบบนี้นะคะทางเราไม่แนะนำให้เอาไว้เนื่องจากลำต้นนะคะจะนำสารอาหารไปเลี้ยงดอกจะทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ทางเราแนะนำให้เด็ดดอกออกก่อนเพื่อที่จะให้ต้นไปเลี้ยงใบให้สมบูรณ์มีรากเยอะพี่ท่านใดที่ยังลังเลกิ่งช้ำและไหลก็ลองไปศึกษาดูก่อนได้นะคะระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะ